ะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระเรียบร้อยนะครับกำลังมีละครเรื่องเล่รักบุษบามีจันแรมแล้วก็จะมีเรื่องเข้าถ่ายในนิยายแล้วก็รอละครหรือซีรีส์อื่นๆนะครับทีนี้อาจจะขอให้แต่ละคนช่วยแนะนำตัวอีกทีนึงฝากผลงานหน่อยจะได้แบบทวนกันว่าทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเชิญเชิญทางนี้ก่อนเลยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อกวางนะคะชุลีพรเกิดวันค่ะเป็นมิสแกรนด์คุณสงคราม2017ค่ะสวัสดีค่ะมีชยานีสลาธุรกิจนะคะก็มีผลงานที่ผ่านไปแล้วก็คือ Notification นะคะแต่จริงๆอาชีพหลักจริงๆคือเป็นอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามค่ะสวัสดีค่ะไอกมลเนธนะคะก็แสดงซีรีส์เรื่องเดียวกับพี่มีค่ะก็คือซีรีส์ Notification เดินนำรักเลยนะคะจบไปแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ค่ะเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวนะคะเองก็ฝากติดตามด้วยฉบับปีหน้าค่ะเหมือนผมนั่งผิดที่นะครับผมมาลีพัทรพงศ์เวชกามีนะฮะก็ผลงานที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ก็มีละครเล่รักบุษบาฮะทางช่อง7ครับแล้วก็มีภาพยนตร์ที่กำลังถ่ายทำนะครับเจ้าชายในนิยายนะครับแล้วก็เรื่องจันแรมครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครซีรีส์ที่กำลังรอเปิดกล้องอยู่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ก็ดีใจที่แบบว่ามีสาวๆเป็นลงมานะครับก็เดี๋ยวเราเข้าเรื่องอะไรดีกว่าเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวหลายคนจะนึกว่ามาดูคอนเสิร์ตเฉยๆนะครับอันนี้จริงๆคือคุยที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยก็คือเราจัดงานเรื่องของการว่าทำสุขให้กันได้นะครับทีนี้หลายๆคนเนี่ยพอพูดถึงศรีธัญญาก็เลยบอกว่าวันนี้ศรีธัญญาบุกคนที่สยามเลยหรออะไรอย่างนี้นะครับก็คือบอกว่าศรีธัญญาไม่ใช่เกี่ยวกับโรคอย่างเดียวแต่ว่ามันเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคนทุกคนนะครับเพราะว่าต่อให้จะเป็นโรคที่สุขภาพจิตดีก็ไม่มีความสุขนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตถามเรียงไปอีกทีละคนแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้เคยที่ลงชื่อโรงพยาบาลศรีธัญญากันมาก่อนนะครับอยากทราบว่ารู้สึกยังไงกับโรงพยาบาลศรีธัญญาในสมัยที่ไม่ใช่สมัยปัจจุบันสมัยก่อนรู้สึกยังไงกันบ้างมาในมุมมองของบางท่านนะคะก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นโรงพยาบาลที่ความหมายคนที่เป็นโรคที่ผ่านแล้วการรักษาแล้วก็เขาอาจจะต้องการความต้องการโอกาสที่จะกลับคืนเข้าไปสู่สังคมค่ะโอเคก็เป็นโรงพยาบาลที่รักษาเป็นยังไงบ้างครับมองโรงพยาบาลศรีธัญญาเป็นยังไงบ้างครับมุมมองของมีนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยจะได้ยินว่าเวลาเรียกใครศรีธัญญามันจะมีความแบบเอาไว้ล้อกันว่าเฮ้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นมุมลบๆเราจะคิดภาพมุมนั้นมากกว่าค่ะใช่แบบว่าเฮ้ยถ้าทำตัวแบบแปลกเพี้ยนก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยไปศรีธัญญาสิอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะพูดถึงศรีธัญญาว่าเป็นคำล้อใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันอาจจะบอกว่าพอพูดถึงเนี่ยบอกว่าทุกคนอาจจะนึกภาพออกว่าอาจจะมีการล้อบางครั้งว่าเป็นศรีธัญญานะครับเป็นยังไงบ้างครับก็เหมือนกันอาจจะพูดนะคะคือในตอนเราเด็กๆเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่แสดงออกถึงในเรื่องของทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราโตมาเนี่ยเรารู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเราทุกคนอ่ะมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับใจได้เฉพาะจิตใจได้แล้วก็ใครที่โชคดีจะมีเพื่อนที่คอยรับฟังสำหรับไอ้นะคะไอ้รู้สึกว่าทุกครั้งที่เวลาเรามีทุกข์หรือว่าเราไม่สบายใจคนที่รับฟังเราอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการแล้วสุดท้ายแล้วปัญหาเราจะแก้ยังไงก็คือตัวเราแก้แต่ขอให้มีคนรับฟังแต่ว่าในบางคนไม่ได้โชคดีที่มีเพื่อนเนี่ยค่ะไอ้เลยมองว่าพอโตขึ้นมาไอ้เลยมองว่าสิ่งพยาเป็นเหมือนแบบสถานที่ที่ดับเขาจะรับฟังเราเหมือนเป็นเพื่อนในตัวเองจริงๆก็อย่างนี้เรื่องนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าบางทีในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราติดต่อคนถึงจริงแต่เราไม่แน่ใจว่าบางทีถ้าเรามีเรื่องต้องคุยอ่ะใครจะฟังเราเพราะว่าปกติมีแต่อยากให้เราฟังเขาใช่ไหมครับโหประเด็นนี้ดีมากนะครับน้องมาริวนะครับเขาตอบไปหมดแล้วนะทั้งตรงนี้เองเนาะโดนเลยใช่ก็ผมมองว่าคือตอนแรกที่รู้จักเนี่ยก็มีคล้ายๆกันว่าแบบเหมือนว่าโดนล้อว่าเฮ้ยไปศรีธัญญาไหมป่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มันทำให้เราได้เห็นเพื่อนนะหลายๆคนที่แบบเข้าใจกันคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นครับก็รู้สึกว่าเป็นผม
บ้างดีกว่าสำหรับคนที่เขาแบบมีปัญหาแล้วเขาเหมือนได้กลับบ้านสบายใจขึ้นนะครับเหมือนเราทำงานมาอย่างเงี้ยเหนื่อยเราก็อยากจะกลับบ้านไปเจอคนในครอบครัวหรือเจอคนที่รักเช่นกันครับเขาอาจจะป่วยเขาเป็นแค่เป็นคนป่วยนะพอไปเจอเพื่อนหรือเจอครอบครัวของเขาครอบครัวใหม่เนี้ยเขาก็อาจจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นได้ครับดังนั้นก็อย่างที่เราทราบคือว่าอาจจะมีประสบการณ์เห็นคนอื่นที่เขาใช้รถใช้บริการของมาสัญญาแล้วกลับไปคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันถัดไปกว่านี้ก็คือเป็นเรื่องที่เป็นมุมมองจะความจริงมุมมองของมาสัญญาเนี่ยหลากหลายมากมีตั้งแต่กลัวมีตั้งแต่เป็นประโยชน์มีตั้งแต่ว่าเราเห็นผลลัพธ์แล้วใช่ไหมครับแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์กับเรื่องนี้ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยแค่ที่ต้องถามทั้ง4คนเนี่ยเนาะมันจะมีบอกว่าความน่ากลัวเนี่ยมันเรื่องร้อนเล่นกันที่ผ่านมาทุกคนก็เคยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันดูน่ากลัวใช่ไหมครับถามว่าปัจจุบันเนี่ยคิดว่าโรงพยาบาลสัญญาณน่ากลัวไหมแฟชั่นใหม่ๆก็เข้ามานะครับผมแต่จริงๆแล้วผมต้องบอกก่อนว่า
คยได้ยินคำว่ารักคนอื่นจนไม่รักตัวเองไหมผมรู้สึกว่าคำนี้มันเหมาะกับการที่จะใช้กับตัวเองมากกว่าเวลาเราเหนื่อยกลับมาแล้วเราต้องการกำลังใจจากคนนี้ครับผมรู้สึกว่าตัวเราอ่ะต้องเป็นพลังให้กับตัวเราก่อนแล้วมันจะมีแรงบันดาลใจทำให้เรามีสนติหรือว่าการให้กำลังใจตัวเองที่ดีมากครับผมก็แนะนำกับคนรุ่นใหม่ๆนะครับผมเวลาใช้ของเล่นอะไรไม่ออกเนี้ยอย่างแรกชมตัวเองก่อนเลยฉันเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็หากิจกรรมที่มันทำให้เราเพลิดเพลินนะครับเป็นทางเลือกที่ดีนะครับค่ะสำหรับหนูมองว่าทุกวันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราอะเอาใจเราอะของไปอยู่นอกเดียวคือทุกวันนี้ข่าวโซเชียลมีเดียสังคมหลายสิ่งหลายอย่างมันทำให้ใจเราออกข้างนอกเรารู้เรื่องคนอื่นทุกอย่างเลยมีข่าวมีแฮชแท็กอะไรติดในเทรนด์ทวิตเตอร์เราต้องส่องเราต้องเผื่อไม่หลับไม่นอนแต่เราเคยมาดูตัวเราไหมว่าเราเป็นยังไงเราเคยมานั่งดูจิตเราไหมคือหนูอ่ะหนูเจริญสติหนูรู้สึกว่าอันนี้ดีมากการเจริญสติคืออะไรคือการที่เราฝึกให้ตัวเราเองสติให้ได้มากที่สุดสติคือตัวรู้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสติเราเองมันจะรู้ว่าตอนนี้เรามีความสุขเรามีความทุกข์เราเกิดความเศร้าหมองในใจเกิดอะไรหนูไม่ได้มองว่าให้สติควบคุมแต่ความทุกข์นะคะสติต้องควบคุมความสุขด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความสุขจนคุณอะไหลไปกับความสุขแล้วแบบเขาเรียกว่าปล่อยให้ใจหลงไปกับความสุขนั้นอะความทุกข์จะมาเยือนในอีกไม่ช้าแล้วจะเป็นความทุกข์ที่เศร้ามากด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเรายึดกับความสุขที่เรามีไงเมื่อก่อนเราจะดีใจเวลาเรามีความสุขเราจะดีใจเวลาที่เราได้ในสิ่งที่เราต้องการเราจะดีใจเวลาที่เราไม่ต้องเป็นในสิ่งที่เราไม่อยากเป็นแต่ว่าในความจริงอะมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราจะต้องเจอสถานการณ์ที่เราต้องเป็นในสิ่งที่เราไม่อยากเป็นเจอในสิ่งที่เราไม่อยากเจอดังนั้นเราต้องมีสติมาคอยมาเป็นตัวรู้แล้วว่าตอนนี้เราเจอเรื่องนี้อยู่เราเป็นอย่างนี้อยู่มองเขาให้เห็นแล้วเราก็พยายามวางใจไม่ได้คือที่เขาบอกว่าปล่อยวางจริงๆเราก็มองว่าจะปล่อยวางอะไรเอาแค่ปล่อยวางอารมณ์นะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมองเห็นก่อนอย่างเงี้ยค่ะคือเมื่อก่อนเราจะแบบค่อนข้างโฟกัสกับความทุกข์ว่าจะจัดการกับความทุกข์ยังไงแต่หนูว่าสิ่งที่ต้องจัดการกับความสุขมันก็สำคัญเหมือนกันเนี่ยทุกวันนี้หนูจะมีความสุขง่ายๆมากเวลาที่เราแบบได้กินข้าวฝีมือพ่อแม่แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออมีความสุขจังมีความสุขจังแต่ว่ามันก็จะมีตัวรู้ของหนูว่าคอยบอกหนูว่าความสุขเนี่ยจะอยู่กับหนูไม่นานนะวันหนึ่งหนูจะไม่มีความสุขแบบนี้วันหนึ่งพ่อกับแม่จะไม่อยู่กับหนูไม่พ่อไปก่อนแม่ไปก่อนก็หนูไปก่อนทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอก็คือเหมือนกับตัวเราอ่ะต้องมายอมรับแล้วก็มองให้เห็นความเป็นจริงของธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเราจะสุขจะทุกข์เนี่ยเราต้องสุขและทุกอย่างมีสติต้องหนูว่าตัวสตินี่คือแบบเบสเลยของการเป็นคนใครก็ตามที่มีสติหรือว่าจะผ่านความสุขในเวลานั้นได้อย่างดีและจะผ่านช่วงเวลาที่ทุกข์ได้อย่างดีแล้วก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆได้ดังนั้นถ้าเกิดเราเป็นตรงนี้เราก็จะมีสุขที่ยั่งยืนแล้วเราก็จะอยู่กับทุกข์ได้แล้วผ่านได้อยู่กับมันได้ใช่ค่ะอุ้ยจังเลยยิ่งพูดแล้วก็ความคิดไอเดียดีเต็มไปหมดเลยนะครับผมถ้าอยากจะไปเช็คติดตามนะครับโอเคค่ะคุณน่าทานจังครับตอบดีมากจนเริ่มลำบากใจแล้วนะคะเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเปลี่ยนคำถามเลยดีกว่าครับคือเมื่อกี้อาจารย์หมอถามเรื่องกิจกรรมใช่ไหมคะแล้วเมื่อกี้น้องอายบอกแล้วว่าเราจะต้องสุขและทุกข์อย่างมีสติเนาะคือทีนี้มีก็จะแนะนำว่ามันมีกิจกรรมบางอย่างที่มันทำให้เรามีสติได้มากขึ้นแล้วก็เหมือนรู้จักตัวเองเร็วขึ้นอาจจะไม่ต้องแบบบางคนอาจจะเฮ้ยฉันไม่ถนัดทางธรรมเลยอ่ะฉันไม่สามารถไปนั่งสมาธิได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่ากิจกรรมบางอย่างอ่ะมันจะทำให้เราแบบรู้จักตัวเองได้นะเช่นดูงานศิลปะอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยศิลปะมันช่วยบำบัดเราทำให้เราเข้าใจตัวเองได้ง่ายมากขึ้นนะว่าแบบเรารู้จักเรื่องอะไรอยู่กำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกอะไรแล้วก็เข้าทันอารมณ์ตัวเองอ่ะค่ะแนะนำและการเป็นกิจกรรมให้แบบเข้าถึงดีๆแนะนำนะคะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะผมคิดว่าใครจะมาเล่นกันค่ะต้องหลักฐานแล้วล่ะเธอต้องหลักฐานหลักฐานค่ะค่ะสำหรับความนะคะความรู้สึกว่าวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มค่ะมีโรคซึมเศร้าหรือว่านี่คือจะหาเริ่มเครียดหรือว่าเริ่มจับภาวะกดขู่ทางใจสิ่งที่เราจะทำ
จริงๆต้องเห็นไหมครับว่าทุกคนยังเป็นในเรื่องที่ไม่ได้เหมือนกันเนาะแต่จริงๆมันเป็นการทำเดียวกันคือทำไงให้เรามีความสุขที่แบบเป็นความสุขจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ความสุขสาบสวยมาแล้วก็ไปเพราะว่าหมอต้องบอกก่อนว่าเอาจริงๆเนี่ยตลอดหลายปีว่าหลายปีแต่เอาเฉพาะปีที่ทำงานมาเนี่ยเจอคำถามเยอะมากว่าทำไงถึงจะมีความสุขที่มันเป็นความสุขจริงๆอ่ะบางคนบอกฉันรู้สึกสุขแบบนี้แต่ว่าผ่านไปขั้นมันไม่ใช่แล้วใช่แต่เราไม่ดีนะครับพี่สิท่านตาเหมือนพยายามใส่ในการใช้ถนัดวิธีไหนแต่ว่าก็เรื่องเราแต่ว่าอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเราอยากให้มีความสุขทุกอย่างยืนนะครับแล้วก็มีความสุขมีความทุกข์อย่างมีสติขอคำถามสุดท้ายละกันนะครับมีอยากจะให้ฝากหน่อยว่าจริงๆหลายๆคนพูดนะครับข้อมูลมาเยอะแล้วทีนี้จะขอคำถามสุดท้ายนะครับอาจจะไม่เพียงนะครับเพราะว่าความยุติธรรมนะครับมันยังมีเสมอนะครับก็เราจะขอจะถามว่าตอนนี้สมมติว่าหลายๆคนบอกฟังมาต้องเยอะแล้วเนี่ยหนูยังนึกไม่ออกหนูยังไม่รู้จะทำยังไงจริงหมออยากให้เราบอกวิธีง่ายๆที่เป็นเคล็ดลับส่วนตัวของเราที่อยากจะลองแนะนำบอกต่อนะครับว่าทำยังไงให้ความสุขเนี่ยมันมีแล้วมันทำให้มันทำได้จริงทำได้ง่ายๆนะครับอาจารย์ต่อยากเลยอันนี้แชร์ไม่เคยบอกใครมาก่อนนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าไม่รู้ก็ไม่รู้เป็นเพิ่งรู้จริงๆรู้ตัวมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งจะตัดสินใจไปพบจิตแพทย์เมื่อไม่นานนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการปลดล็อกตัวเองที่ยิ่งใหญ่มากมันคืออย่างที่อายบอกค่ะว่าเราเป็นคนร่าเริงมากจะรู้จักกันว่าเฮ้ยทุกคนน้องทุกคนรู้ว่าเราเป็นคนร่าเริงแจ่มใสมากตกใจฉันรู้ว่าเธอตกใจแล้วก็เหมือนแบบเราเริ่มมีความรู้สึกว่าทำไมเราเพราะว่าเราเข้าใจตัวเองดีเรารู้ว่าอารมณ์ปกติเราเป็นยังไงจนเรารู้ว่าเอ๊ะตอนนี้คือไม่ปกติแล้วแต่ว่าช่วงที่จะยอมรับตัวเองว่าเป็นหรือไม่เป็นแล้วตัดสินใจไปมันเป็นภาวะที่ยากลำบากมากเหมือนกันนะคะเหมือนที่อายบอกว่ามันไม่มีอะไรยากเลยนอกจากก่อนอื่นเราต้องยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนแล้วต้องทำความเข้าใจก่อนว่าโรคนี้มันเป็นโรคปกติมากๆมันเหมือนกับเป็นหวัดเหมือนเป็นแบบว่าหกลมแล้วเข่าเจ็บแล้วเราก็ต้องรักษาแค่นั้นเองอะค่ะก็พอตัดสินใจได้รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองแล้วไปปรึกษาคุณหมอก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เรื่องง่ายๆที่เองพฤติกรรมทุกคนคืออยากให้ทุกคนสังเกตตัวเองแล้วก็เท่าทันความรู้สึกตัวเองว่าตอนนี้รู้สึกอะไรความรู้สึกอันนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรมีสาเหตุสาต้นเหตุมันคืออะไรถ้าเราแก้เองไม่ได้เราก็ต้องหาคนที่มาช่วยเราซึ่งคุณหมอก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดในสำหรับบางเรื่องนะคะขอเสียงปรบมือหน่อยนะคะครับหมอเขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าสุดท้ายโรคซึมเศร้ารักษาหายขาดได้นะครับดังนั้นกรณีก็จะเห็นว่าจริงๆต่อข้างนอกเนี่ยเราจะดูสนุกสนานแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะดูไม่เป็นเนาะเราเห็นเพื่อนสนุกสนานเราก็อย่าลืมว่าบางทีเราต้องเตือนใจเขาด้วยเขาอาจจะน่าเชื่อถือตรงกันก็ได้นะครับหายกว่าของที่ต่อค่ะก็รู้จริงๆนะว่าที่มีเป็นแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวเลยด้วยยุคนี้เราทุกคนแหละทั้งสังคมเลยให้ความสนใจให้ความสำคัญกับคนผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าและอยากจะทำให้เขาหายดังนั้นถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองได้ลองแบบทบทวนความรู้สึกแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีอาการอะไรเงี้ยก็ทำแบบที่พี่มีก็คือไปปรึกษาแพทย์แต่ถ้าขอแชร์ในสิ่งที่ยายเป็นเรื่องของระบบวิธีการคิดละกันค่ะคือเมื่อประมาณต้นปีนะเราได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการตายคืออายอยากไปปฏิบัติธรรมขอเจริญมรณานุสติก็คือการเผชิญความตายด้วยใจสงบคือแบบเราไปศึกษาถึงความตายแล้วว่าสุดท้ายที่สุดมนุษย์ทุกคนอ่ะต้องตายแต่เราอ่ะจะตายยังไงหรือในระหว่างที่เรายังไม่ตายเราจะใช้ชีวิตยังไงเราได้คำตอบมาว่าทุกวันที่เราตื่นมาแล้วเรายังหายใจได้อยู่เรายังมือแขนขาขยับได้ตายังมองเห็นประสาทสัมผัสยังรับลมได้นี่คือความโชคดีที่สุดที่มนุษย์ทุกคนเป็นดังนั้นคืออยากจะบอกว่าให้จำตรงนี้เอาไว้ในวันที่คุณแบบแย่มากท้อมากดาวนอยแบบทุกอย่างจำคำนี้ไว้ว่าลองเช็คอะลองดูลมหายใจเราเราไม่เคยลองหายใจมาตลอดชีวิตเราเนี่ย27ปีคุณหายใจมา20ปีเลยค่ะแต่เราไม่เคยดูเขาเลยว่าตอนนี้ลมหายใจอ่ะกำลังทำหน้าที่เข้าหรือออกแต่พอถ้าเราแบบวันที่เราแย่มากที่ดูจะคุยกับใครคุยลมหายใจไหมลองดูอยู่เฮ้ยยังหายใจได้อยู่อ่ะเฮ้ย
เลยว่าต้องทำอะไรแล้วอ่ะคือคนอื่นคือไอ้อ่ะค่ะนอกจากจะได้ศึกษาเรื่องความตายแล้วแฟนคลับไอ้เป็นป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมแล้วก็อาการหนักมากแต่วันที่ไอ้จะไปให้กำลังใจเขาไอ้นั่งฟังเขาอย่างเดียวเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดไอ้คือแบบโอ้โหเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นและเขาก็มีพลังใจเยอะมากการที่เราได้ไปอยู่ใกล้กับผู้ป่วยที่เขาแย่มากๆแต่พลังใจดีเราได้ยิ่งกว่าเขาอีกค่ะแล้วเราอยู่กับคนที่เป็นโรคมะเร็งเยอะเราจะได้เห็นว่าทุกวันที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่างปกติคือโชคดีมากๆดังนั้นรักใครก็ถ้าไม่มีใครรักก็รักตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เราสำคัญมากแล้วก็พาตัวเองไปทำถ้าเราดูแลตัวเองแล้วเนี่ยคือวันหนึ่งเมื่อก่อนอาจจะลำบากมากเราหาช่วงที่เรารู้สึกว่าชีวิตเรามันแย่มาแล้วเราประสบเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวแต่พอวันนึงเราได้ทำงานเราเลี้ยงครอบครัวได้เราดูแลตัวเองได้เราก็ไปช่วยคนอื่นได้อันนี้เหมือนที่ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคุณต้องทำตัวเองให้แข็งแรงก่อนก่อนที่คุณจะเชื่อช่วยเหลือคนอื่นซึ่งตอนเนี้ยสเตจชีวิตเรารู้สึกว่าเราก้าวสเตจมาถึงตรงนี้แล้วแล้วเราอยากจะบอกต่อทุกคนอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะว่าคุณทำได้เหมือนกันแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันยิ่งแบบยิ่งใหญ่เป็นกว่าที่มนุษย์จะทำได้เลยแค่เชื่อศรัทธาในตัวเราเองเชื่อว่าตัวเราทำได้พี่ตูนก็บอกไว้ตามนั้นค่ะขอบคุณทุกคนด้วยครับจะเริ่มสุดท้ายแล้วเราต้องรักตัวเองเพราะถ้าเรารักคนอื่นแล้วยังอื่นหมดเรารักตัวเองไม่เป็นสุดท้ายอ่ะเราจะไม่ต้องถึงความรักเลยนะครับเรามีข้อมูลดีๆอยู่อยากจะถามต่ออีกสัก3ชั่วโมงนะครับได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปถามน้องมาริวบ้างนะครับผมว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีนะฮะไม่มีคำตอบนะฮะที่ไอตอบไปหมดแล้วต้องขอเล่านิดนึงนะครับไม่ทราบว่าจะชี้ได้ไหมคือเมื่อตอนที่อยู่ในบ้านเอมาฮะก็จะมีครูคนหนึ่งครับที่เป็นคนสอนเกี่ยวกับทัศนคติครูง้อรสุคนกองเกณฑ์ก็สอนให้เรารู้จักรักตัวเองแล้วตัวเองซึ่งตอนนั้นรู้สึกดีกับตัวเองมากแต่พอออกมาเจอโลกภายนอกเหมือนที่พี่ไอบอกว่ามันก็จะเจอแฮชแท็กใช่ไหมมันก็จะเจอข่าวนู้นข่าวนี้อะไรเงี้ยมันก็ทำให้สุขภาพจิตเราเสียด้วยแต่ผมมีวิธีแนะนำง่ายๆเลยครับคือตอนนี้ผมก็สวดมนต์ใช้วิธีสวดมนต์แล้วก็ประตูห้องผมเนี่ยก็จะแปะไว้ฉันเป็นพลังบวกฉันมีพลังบวกให้กับคนอื่นฉันคิดดีเวลาคนเรามันเห็นและอ่านมันก็จะซึมซับทุกวันจนมาวันหนึ่งปุ๊บไม่ว่าเราจะเจอเรื่องที่ทำให้เรานอยหรือดาวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบว่าไม่เป็นไรฉันโอเคแล้วฉันมีความสุขแล้วครับเช่นกันครับถ้าเกิดว่าป่วยก็ต้องยอมรับก่อนแล้วก็ไปปรึกษาแพทย์นี่คือทางออกที่ดีสุดครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าไปปรึกษาแพทย์แล้วทานยาเนี่ยคุณก็จะได้แค่ทานยาแต่จริงๆแล้วกำลังใจมาจากตัวเองครับเริ่มจากการที่คุณให้กำลังใจตัวเองก่อนเว้ยแบบคุณหัดแบบนึงครับที่ผมเคยทำซึ่งก่อนหน้านี้ผมคือเขาจะให้เขียน1นาทีให้เขียนข้อดีและข้อเสียผมเขียนข้อเสียได้ประมาณเกือบ50ข้อแต่ข้อดีประมาณ20ข้อจนพอเราเริ่มรู้ว่าไม่ใช่แล้วไม่ดีแล้วเราต้องปรับทัศนคติใหม่คราวนี้ผมเขียนข้อดีได้มากกว่าข้อเสียใช่ครับโอเคเราเตรียมข้อมือหน่อยนะครับก่อนที่บอกว่าจะที่ฟังที่ประเด็นที่ดีมากก็คือว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะอนุญาตให้เรามีความสุขอ่ะก็ต้องเป็นตัวเราเองนะอยากให้คนอื่นเป็นคนอนุญาตว่าเราจะมีความสุขหรือเปล่าสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกไม่ดีพอรู้สึกไม่มีความสุขพอรู้สึกภูมิเพราะว่ามันเป็นคนอื่นบังคับให้เราเป็นอย่างนั้นนะจริงๆคนอื่นไม่ได้ติดหรอกคนเดียวที่ติดคือตัวเราดังนั้นเราอนุญาตตัวเองให้มีความสุขซะเมื่อเรามีความสุขแล้วเราอยากจะแบ่งปันความสุขนี้ให้คนอื่นนะครับแล้วความสุขเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้ยดูเดือดนะผมผ่านสุดท้ายบ้างแล้วโอเคฟังมาดูเดือดขึ้นละทีละเรื่อยๆนะครับเป็นยังไงครับความของคุณเรื่องที่แต่ก็ให้เลือกวิธีการที่ผ่อนคลายยังเลือกวิธีการฟังเพลงดีกว่าค่ะเพราะว่ามันก็จะมีเพลงที่มีเนื้อหาที่สามารถให้กำลังใจเราได้เหมือนเป็นการให้กำลังใจให้เราผ่อนคลายนะคะอย่างเช่นตอนที่แบบรถติดในสถานที่แบบเรากำลังขับรถอยู่เนี้ยเราจะเปิดเพลงฟังหรือไม่ก็แบบหาคำคมค่ะแบบมันจะช่วยให้เราแบบมีพลังบวกเพิ่มขึ้นโอเคอย่าลืมกิจกรรมพร้อมเชื่อมพร้อมดีนะคะโอเคก็อย่าลืมหากิจกรรมที่เรารู้สึกโอเคบางทีเนี่ย
เวลาที่คนอื่นเขาไปทำบางอย่างในทีมเขามีความสุขจะต้องไปทำอะไรที่มันดูซับซ้อนยากแล้วมีความสุขบางทีเราไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้ทำในสิ่งที่เราทำได้ง่ายทำได้จริงบางครั้งความสุขมันอยู่ใกล้ตัวบางทีเราไม่ได้เห็นนั้นกลับมามองความสุขใกล้ตัวกันดีกว่าโอเควันนี้คำถามบอกว่าตอบได้ดีมากนะครับแล้วก็บอกว่าฉันก็อยากจะคุยต่องานหน้าจะต้องขอเชิญทุกท่านคุยนะครับเดี๋ยวคงได้คุยอะไรกันเยอะแต่ก่อนจะไปวันนี้เนี่ยบอกขอช่วยให้แต่ละคนช่วยฝากด้วยทีให้หน่อยอยู่ในข้อมูลข้อใจแล้วก็ภาษาเราเองใช่ไหมครับก็ขอให้ฝากเรื่องของวิธีการโรงพยาบาลหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้หลายๆคนบอกว่าคนชีวิตนี้หนูก็เคยได้ยินว่าโรงพยาบาลมีการมวยทุกอย่างเคยแต่รุกโรงงานทางกายโรงพยาบาลอื่นเราก็ทำเรื่องมือแพทย์หรืออะไรก็ตามแต่ว่าไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือทางสุขภาพจิตนะครับจริงๆหลายๆคนถามบอกว่าเฮ้ยเขาอยากช่วยแต่ช่วยยังไงรู้ช่วยยังไงวันนี้เราเอาคุยมาแล้วมาถึงมือทุกท่านแล้วเนี่ยถ้าอยากช่วยอะไรเป็นบางทีนั้นไม่ใช่เป็นเงินทองแต่ว่าเป็นจิตอาสาเหมือนที่ทุกคนมานั่งอยู่ตรงนี้เป็นจิตอาสามาช่วยทุกคนมาช่วยด้วยความเต็มใจนะครับนี่ขอเสียงปรบมือดีๆนะครับให้ทั้ง4คนนะครับสามหนุ่มเนี่ยช่วยบอกท่านผู้ฟังหน่อยว่าเราจะช่วยเหลือยังไงฝากคุยที่นี่หน่อยนะครับท่านนี้ก่อนก็ได้ค่ะว่าอยากจะบอกว่าการที่เราเป็นผู้ให้อ่ะมันจะทำให้เราว่าได้แบบมากกว่าอย่างเช่นแบบเราเป็นคนที่แบบมีโอกาสแล้วคนที่เขาไม่มีโอกาสเขาจะต้องการแบบสิ่งที่เป็นแรงสนับสนุนให้กับเขาค่ะแล้วหนูว่าคนที่เขาป่วยเขาต้องการที่จะรักษาบางคนอาจจะแบบไม่มีทรัพย์สินเงินทองหรือว่ากำลังทรัพย์ที่จะเดินเข้าไปหาอาจารย์แพทย์ซึ่งหนูว่ามันคืออาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมากมากแล้วสมมติว่าคนที่สามารถบริจาคได้ก็อยากให้ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ค่ะขอบคุณมากครับท่านจะขอทำไมก่อนละกันค่ะก็ฝากเพื่อนอีกคนหนึ่งสำหรับในชีวิตของเราค่ะถ้าสมมติว่านอกเหนือจากชีวิตเราที่เรามีเพื่อนสนิทแล้วเรารู้สึกยังไม่ปลอดภัยที่จะคุยกับเพื่อนคนนั้นเราลองมาคุยกับเพื่อนคนนี้ดูอันนี้ถ้าเกิดคนที่มีอาการหรือคนที่อยากจะมาเป็นจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามค่ะลองเข้ามาดูน่าจะมีข้อมูลอยู่ใช่ค่ะคือมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือยังไงนะคะสนใจเรื่องมูลนิธิสติซึ่งเขาจะช่วยเหลือเด็กๆที่อยู่ที่ห้องเตยอันนี้ก็จะช่วยของคนที่อย่างที่น้องบอกว่าไม่มีคนที่เขาไม่ได้มีกำลังที่จะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นการที่เราจัดมูลนิธิมามันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเรามีเป้าหมายแล้วก็จุดประสงค์ที่ดีถ้าเกิดมีใครที่อยากจะมีเป้าหมายเดียวกันแล้วเราช่วยหรือเราถนัดในแบบไหนก็มาร่วมเพื่อช่วยกันได้ค่ะขอบคุณมากครับอากับมาดูจ้าก็อย่างที่น้องพูดเลยนะคะก็นั่นแหละค่ะเวลาเราอย่างมีเดินไปหาจิตแพทย์ได้ใช่ไหมคะแต่ก็จะมีคนยากไร้ที่แบบบางทีเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงอ่ะหรือว่าเขาอาจจะไม่มีเงินพอที่จะแบบพาตัวเองไปรักษาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยก็เป็นแบบเลือกที่ดีที่สุดที่จะช่วยเขาให้รอดพ้นจากกิจจใจตรงนี้ได้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้บริจาคจะบริจาคตรงนี้เลยก็ยินดีนะคะหรือว่าจะบริจาคเข้าในบัญชีน่าจะมีใช่ครับ QR code ค่ะสแกน QR code ได้เลยสำหรับใครที่ไม่มีแบบพกเงินสดอะไรมายินดีรับนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณขนมปุ้งท้ายนะครับอีกแล้วก็อยากจะฝากนะครับคือบางคนเนี่ยไปทำบุญตามวัดที่นี่ก็ทำได้เหมือนกันครับพวกตามมูลนิธิต่างๆแล้วก็ฝากถึงคนที่ป่วยด้วยนะครับคือเหมือนที่พี่บอกว่าจะได้มีเพื่อนใหม่แล้วก็อย่ากลัวว่าเราต้องยอมรับอะยอมรับว่าเราเป็นนะเรามีอาการนะคือผมว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับก็ฝากมูลนิธิด้วยนะครับขอบคุณมากครับและนี่ก็คือความเห็นความคิดที่ดีจาก3สาว1หนุ่มนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับการเสวนาวันนี้แต่ต่อไปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของการประมูลสินค้าแล้วก็ของที่ระลึกจากดารานักแสดงมาร่วมนะครับก็อาจจะมีหลายท่านที่ดีสกุลมีบอลประกอบนะครับแล้วก็มีหลายท่านเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นยังไงวันนี้ก็ที่ของจริงเราข้างก่อนแล้วก็ขอบคุณก่อนนะครับค่ะ
ครับขอขอบคุณผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านครับผมขอบคุณมากเลยครับที่มาให้แง่คิดดีนะครับผม